สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำสินค้าตัว power bank นะครับรุ่นนี้จะเป็น 5,600 มิลลิแอมป์นะครับก็ชาร์จไอโฟนน่าจะได้ประมาณ3รอบนะครับผมตัวนี้น้ำหนักเบาพกพาสะดวกสำหรับกระเป๋าของผู้หญิงที่มีขนาดเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะเหมาะกับตัวนี้มากนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือจะมีบอกมีหน้าจอ LED นะครับคอยบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาลองแกะสินค้าดูภายในกล่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับผมหลังจากแกะมาแล้วนะครับก็จะเจออุปกรณ์ที่ชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะมีสายมาให้1สายนะครับแล้วก็ที่ชาร์จของตัวแบบสำรองมานะครับผมตัววัสดุนะครับทำจากอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับลองดูนะครับสวยงามมากดีไซน์สินค้าก็ผ่านมาตรฐาน CE FC ROSS นะครับเป็นมาตรฐานยุโรปอเมริกาแล้วก็มาตรฐานสิ่งแวดล้อมถ้ามีตาเหล่านี้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพแน่นอนนะครับผมดีไซน์ดูทำออกมาดีมากเลยนะครับผมมีที่ชาร์จที่ตัวนี้ชาร์จได้1เครื่องนะครับผมเรามาดูนะครับวิธีเราจะชาร์จแบบสำรองแบบให้เต็มเราก็เลือกหัวของแบบสำรองนะครับผมอันนี้เราก็เลือกให้เหมาะสมนะครับผมแล้วเราก็นำแบตสำรองไปชาร์จให้เต็มนะครับสมมุติว่าแต่จริงๆตอนนี้นะคือมีแบตอยู่แล้วนะครับเราชี้ให้ดูเฉยๆว่าวิธีชาร์จก็คือประกอบอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบพอแบตเต็มนะครับก็ไฟตรงนี้จะขึ้นว่าเต็มตรงที่ตัวเปิดให้ดูนะครับตัวตรงนี้คือจะขึ้นว่าเต็มนะครับผมแต่ตอนนี้แบตนี้เต็มอยู่แล้วนะครับเรายกตัวอย่างให้ดูว่าวิธีชาร์จยังไงนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีชาร์จสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ iPhone 4 4S นะครับเราก็เลือกหัวให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ให้สักเราก็เลือกสายที่เขาให้มานะครับเสียบเข้าไปตัวเก่าเสียบไปที่ iPhone 4นะครับแล้วก็เสียบเปิดเครื่องนะครับก็ได้ชาร์จนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือชาร์จ iPhone 4S รุ่นนี้จะเบาแล้วก็มีสถานะแบตบอกว่าตอนนี้แบตของตัว power bank เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับเรามาลองดูตัวนี้นะครับจะเราจะลองชาร์จตัว Samsung ดูนะครับผมแต่ Samsung เนี่ยเขาจะไม่มีอุปกรณ์หัวชาร์จของ Samsung มาให้นะครับเราแก้ปัญหานี้ง่ายโดยใช้สายของแท้ที่มากับเครื่องเวลาซื้อเครื่องเขาจะให้สายชาร์จเป็น USB มาอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สายนั้นได้เลยอันนี้เป็นสายที่มาพร้อมตอนซื้อเครื่อง Galaxy นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใช้สายของแท้ก็ได้ขอให้เป็นสาย USB ใช้ได้นะครับผมเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกับตัว power bank กดเปิดเห็นนะแบตสำรองก็จะทำงานนะครับแล้วตัวเครื่องก็จะถูกชาร์จอันนี้เป็นสายที่ไม่ได้มาพร้อมกับตัวแบตสำรองนะครับเป็นสายที่มากับเครื่องโทรศัพท์นะครับใช้ได้ใช้แทนกันได้ครับครับแต่ลองมาดูวิธีชาร์จ iPhone 5นะครับวิธีชาร์จ iPhone 5ก็เหมือนกันนะครับตัว power bank เขาจะไม่ให้หัว iPhone 5มาให้เราก็แก้ปัญหาโดยการใช้หัว iPhone 5ที่มากับตอนซื้อเครื่อง iPhone 5คือเราเรียกสั้นๆว่าขอเป็นเรียกว่าสายแท้ที่มากับเครื่องตัว iPhone 5แล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเสียบไปที่ power bank นะครับแล้วก็เอาสาย iPhone 5ที่มากับตอนที่เราซื้อก็เสียบเข้าไปที่ iPhone 5กดเปิดนะครับเห็นมั้ย iPhone 5ก็จะถูกชาร์จแล้วนะครับลองดูเราต้องใช้หัวที่มากับเครื่องนะครับเครื่อง iPhone 5ก็ใช้ปัญหานี้ได้นะครับหรือจะไปซื้อสาย iPhone 5ก็ได้นะครับขอให้เป็นทรงที่เป็น USB ก็ใช้กับตัว power bank ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าหัวของ power bank เขาจะไม่ให้มาครบทุกรุ่นนะครับผมสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้สายของแท้ที่มากับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับชาร์จอุปกรณ์ IT gadgetสมาร์ทโฟนต่างๆได้มากมายเลยนะครับดีไซน์วัสดุทำออกมาเรียกว่าเรียบหรูและดูดีมากนะครับเน้นถึงการดีไซน์พกพาสะดวกตัวนี้น้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้คือจะเป็นสินค้าที่น้ำหนักเบาเหมาะกับผู้หญิงที่กระเป๋าเล็กนะครับน้ำหนักจะเพราะว่าความจุจะไม่เยอะน้ำหนักก็เลยจะเบามากสังเกตนะครับวัสดุตัวนี้จะเรียบหรูดูดีมากเลยนะครับผมเน้นถึงดีไซน์สินค้าคุณภาพวงจรของตัวนี้นะครับเป็นวงจรของประเทศญี่ปุ่นนะครับจ่ายไฟเสถียรรับรองว่าไม่มีผลเสียต่อ
ต่อตัวผู้ใช้เองและตัวสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าสินค้านี้ได้รับรางวัลมากมายได้ผ่านมาตรฐานสำคัญต่างๆมากมายนะครับเรียกว่าซื้อยี่ห้อนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญร้านเรานำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับ